าละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีซามูไรตนหนึ่งชื่อว่าโรนินโรนินเป็นซามูไรผู้มีชื่อเสียงจนกระทั่งมีโชกุนนามว่ามึงเสนอเงินหลากหลายให้เขารับใช้ไปไม่ต้องห่วงครับท่านโชกุนมึงผมจะทำตามแผนการที่ท่านโชกุนได้วางเอาไว้ดีแต่หารู้ไหมว่าภารกิจที่โรนินทำอยู่นั้นเป็นภารกิจสังหารชาวบ้านที่ตนเคยอาศัยอยู่ไม่นี่ฉันทำอะไรลงไปนี่มันผู้คนของฉันนี่นะโรนินโกรธแค้นกับสิ่งที่โชกุนได้หลอกใช้เขาจึงวิ่งมุ่งหน้าตรงไปยังปราสาทที่โชกุนอยู่โรนินโกรธมากและมีหลากหลายคำพูดที่อยากจะบอกโชกุนโชกุนมึงเอามาเดี๋ยวนี้นะโรนินในที่สุดแกก็รู้ความจริงแล้วสินะโรนินโกรธมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีนอกเสียจากว่าโชกุนมึงพ่อตายพ่อข้ายังไม่ตายพ่อแกต่างหากที่ตายยังไงเล่าโรนินเพราะภารกิจที่ฉันให้แกไปเป็นภารกิจที่แกต้องไปสังหารครอบครัวของแกเองแต่ในหมู่บ้านมีพ่อแกอยู่ด้วยนะมึงไร้สาระฉันฟังหัวขาดไปแล้วยังไงซะแกคอขาดด้วยมันฟังอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยไร้สาระต่อจากนี้ไปแกก็ไม่ได้ดังเหมือนเดิมอีกแล้วโรนินทหารจัดการแกคิดเหรอฉันจะกลับมาดังเหมือนเดิมไม่ได้พวกแกทำให้ฉันสร้างมันใหม่ครั้งหรือยังไงล่ะด้วยภารกิจที่โดนหลอกใช้โดยโชกุนทำให้ชื่อเสียงของโรนินถูกซามูไรตนอื่นแทนที่และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาคิดได้ว่าเขาไม่สมควรมีนายและเขาต้องกอบกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาให้ได้